สนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมาดูกันนะครับยังมีมุมไหนสวยๆอีกที่โลโคเทนและจุดอื่นๆอีกด้วยสวยตลอดสวยตลอดสวยตลอดดูแต่ละคนเดินเริ่มพอแป้สู้ลมไม่ไหวแล้วเห็นไหมมีบางมุมตะกี้อ๋อมีพี่แหม่มพี่ปุ้ยพี่แหม่มพี่ปุ้ยเราไม่ค่อยได้เห็นรูปพี่แหม่มพี่ปุ้ยเลยครับแต่ก็ไปด้วยเกือบทุกทริปเหมือนกันพี่แหม่มพี่ปุ้ยมีที่ที่หนึ่งถ้าอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของโลโฟเทนในอดีตพวกไวกิ้งมาลงหลักปักฐานอะไรยังไงต้องมาที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองเล็กเนสคือเกาะโลโฟเทนเนี่ยมันจะมีหัวเมืองใหญ่อยู่ประมาณ2เมืองก็คือเล็กเนสกับสโลเวอร์ระหว่าง2เมืองนี้มันก็จะมีพิพิธภัณฑ์อันนี้ตั้งอยู่เราเจอแฟนรายการที่นี่จ้าไอ้จ้าไปเจอกันกลางทางเลยนะเอาจริงๆนะเจอตั้งแต่ทองโซ่แล้วแฟนรายการเราเที่ยวตามรอยรายการเราเลยอะมีน้องคนนึงพี่พอเล่าแล้วว่าโอ้โหพี่แบบภูมิใจมากน้องบอกไปพักตามรอยโปรแกรมพี่ทุกอย่างเลยที่พี่ไปพักทุกที่ที่พี่พักไปทุกที่ที่พี่ตามรอยโปรแกรมพี่เหรอโอ้พี่ภูมิใจมากแล้วพอเดินมากำลังจะเข้าพิพิธภัณฑ์น้องผู้ชายคนหนึ่งเดินน่ะเดี๋ยวน้องคนนี้ตอนแรกแบบยิ้มเฉยๆพี่ก็ยิ้มพอเพื่อนเดินตามหลังพี่การพอเพื่อนมาปุ๊บหลายคนเลยว่าอ๋อนั่นถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้น้องกลุ่มนี้ก็เช่นกันมาหลายวันแล้วยังไม่เจอแสงเหนือเหมือนกันพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยกับคนไทยแล้วตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยตรงลานเนี่ยเป็นแหล่งช็อปเลยทางแฟนรายการเราก็จะช็อปท่าเดียวเราเกณฑ์เข้าพิพิธภัณฑ์ก่อนพี่ร้านยังไม่เปิดพี่มาอันนี้ก่อนพี่มาดูทางนี้ก่อนเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นโซนไอ้บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าสมัยก่อนเนี่ยคนพวกชาวไวกิ้งมาตั้งลกรากตั้งชุมชนอยู่แถวนี้เขาก็เลยเหมือนเอาสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้แถวนี้ทีนี้ไอตัวโซนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนเรือไวกิ้งเหมือนยกเรือแล้วใต้ในเรือเนี้ยก็คือบอกเล่าหมดเลยชีวิตใช้อุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรยังไงในการล่าสัตว์ชีวิตประจำวันในเรื่องการทำมาหากินอันนี้ใครอ่ะพี่ยออ๋อพี่ยออันนี้ก็จะเป็นแบบชุดเห็นไหมของพวกไวกิ้งสมัยก่อนอะไรนี้นะเวลาออกรบเวลาออกอะไรนี้อ๋อหน้าตาเข้าอยู่นะพี่เข้ากับชุดพี่ย้อมเหรอใช่ก็ถือว่าน่าสนใจมีเกมการเล่นอะไรต่างๆที่ของคนในสมัยก่อนที่เวลาเขาอยู่แล้วเขาเล่นอะไรอย่างนี้คือด้านในพอโซนใต้ท้องเรือเนี่ยมันจะเป็นบอกเล่ารวมๆคือวิถีชีวิตของผู้คนชาวไวกิ้งในสมัยก่อนพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นโรงเหมือนโรงฉายหนังซึ่งแบบหนังเนี่ยแบบพี่เคยบอกตั้งแต่ไปครั้งที่แล้วว่าถ้าใครไปนะไม่ได้ไปกับทัวร์หรืออะไรเพราะทัวร์อาจจะมีเวลาจำกัดนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครไปมีเวลาดูนะถ่ายดีมากถ่ายแบบสารคดีบอกเลยว่าสมัยก่อนพวกไวกิ้งเดินเรือมายังไงมาตั้งชุมชนโน่นนี่นั่นคือทำเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะแต่ต้องมีเวลานั่งดูนิดนึงพอเป็นอีกห้องนึงก็จะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ที่พูดถึงถ้วยชามรามไฮเครื่องประดับตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือของจริงๆก็คือของใช้ของผู้คนในสมัยก่อนแต่จัดเป็นโซนที่เป็นเนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์ของพวกชาวไวกิ้งในสมัยก่อนเขาเอาคนไวกิ้งมาอธิบายเองเลยนะแล้วข้างนอกของลานพิพิธภัณฑ์อ่ะมันเป็นแบบวิวสวยมากเลยถ้าสมมติว่าใครอยากจะแบบว่าหามุมถ่ายรูปสวยๆแต่อีกมุมนึงที่แบบว่ามุมนี้ตราตรึงคนได้มากกว่าก็คือมุมของที่ระลึกจ้ะแล้วการซื้อนี่มันเป็นอุปทานหมู่ด้วยนะคือตลกมากทุกคนซื้อเสื้อส้มเหมือนกันจากไอ้เนี้ยนี่เสื้อส้มตัวนั้นแหละเริ่มจากพี่น้อยนี่แหละคนแรกนี่พี่น้อยภรรยาพี่หมอนี่แหละคนแรกเลยหลังจากนั้นทุกคนเฮโลร้านเนี้ยตั้งตัวแทบไม่ทันครับคือทั้งเชลเนี่ยวูบไปเลยอ่ะไม่คิดว่าจะขายดีตั้งแต่เช้าได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยออกจากพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งได้เวลาอาหารเที่ยงพอดีครับเป็นไงฮะที่นู่นได้พอมีอาหารไทยก้อมแกล้มไหมฮะนี่มาเจอนี่เลยร้านของพี่เองครับดูชื่อสิการไทยร้านชื่อนี้เลยใช่ไหมพี่เดากันไปสิตลบบางคนบอกร้านคันไทยคันไทยบางคนบอกร้านคนไทยกันไทยบางคนร้านอะไรสักอย่างสรุปบัวตองไปสรุปตอนกินเสร็จว่าการไทยคนนี้แหละเจ้าของร้านออกมาอันนี้กำลังติดต่อกับบัวตองเพราะว่าบัวตองต้องการบอกว่ามา
บบลงหลักปักฐานที่นี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือกำลังดีลกันอยู่ดีกำลังดีลกำลังดีลเว้าอีสานกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คนไทยมาอยู่ไม่เยอะนะที่โลโคเทนยังไม่เยอะแต่ก็มีอย่างที่เคยคราวที่แล้วที่เคยมาก็เจอคนไทยที่มาแต่งงานที่มาอยู่ที่นี่คนนี้ก็เหมือนกันแต่ร้านอาหารไทยเนี่ยถ้าเกิดคนไทยไปแนะนำเลยร้านนี้เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วแบบคือจริงๆเป็นสั่งก็ได้แต่พอดีเราไปเป็นกรุ๊ปใช่ไหมก็สั่งร้านนี้โอ้รสชาติอาหารอุ้ยตายแล้วน้ำลายไหลดูสิทุกคนเหมือนแบบว่าไม่ได้เจออาหารไทยแบบแล้วโอเคเลยต้มยำลาบหลายอย่างดูเมนูเขาเห็นไหมกินน้ำลายเลยต้องอันนี้แหละถูกต้องใช่แค่สีก็ถูกต้องอยู่ในตัวเมืองเล็กเนสเลยคือเล็กเนสเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ครับเซ็นเตอร์หนึ่งของโลโคเทนมีสนามบินมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าหลังจากเรากินเสร็จเขาก็พาเราไปปล่อยเหมือนกันเพราะวันนั้นเราต้องรอหรืออะไรยังไงสักอย่างเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมืดเร็วในหน้านี้อะไรเงี้ยก็อ่ะไปช้อปปิ้งกันค่ะแล้วเทมเปอร์แลนด์ล่ะแล้วเซลตลอดเลยอ่ะอีร้านพวกเนี้ยเซล 70% 70% แบบซื้อที่นู่นใช่ดังนั้นจะเห็นแสงเหนือหรือไม่เห็นแสงเหนือไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ลดจะมีปัญหาพอลด70ทุกอย่างซื้อรองเท้าเตรียมไงพอมีแสงเหนือปุ๊บเราจะวิ่งทุกอย่าง400ออกไปเลยทุกอย่างผ่อนคลายลงทันทีทั้งที่ทุกคนอ่ะเหมือนไม่ได้เดินช็อปเปล่าช็อปมีมาคนละคู่ซื้อมาจากทอมโซ่กันมาแล้วจ้ะร้านนั้นก็ 70-80% เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนดูเหมือนไม่ได้ช็อปอะไรกันมาเลยเด็ดจริงๆทุกคนยังช็อปได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบรนด์ที่เล็กแมสอย่างที่บอกไปทุกอย่างห้างแล้วก็เจอร้านอาหารไทยได้ที่นี่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเที่ยวมุมอื่นกันต่อของโลโคเทนยังไม่หมดยังมีอะไรอีกช่วงหน้าครับทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองสักครู่เดียวครับ